จิตอาจารย์ผู้มีตำนานเมืองจันทบุรีหลวงพ่อเขียนมากบารมีขันธสโรนั่นคือชายาเขาคิดจะโกรธหรือวัดกระทิงอิทธิฤทธิ์แก่กล้าใช้เวทมนต์สกัดบรรดาสัตว์ป่าไม่ให้ออกมาแผ้วผ่าศักดิ์สิทธิ์ดังไกลชาวไทยต่างชาตินับถือปาฏิหาริย์ท่านนั้นร่ำลือสร้างชื่อถึงปัจจุบันเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางสู่ยอดเขาชันรอยพระพุทธบาทหลวงลือลั่นกราบครานโชคดีมีชัยตั้งจิตอธิษฐานบนบานสำลิดผลแน่นอนไหว้หลวงพ่อเขียนขอพรท่านผ่อนดับทุกข์ทางใจเครื่องรางของครังโด่งดังต่างยกนิ้วให้เป็นเจ้าคณะอำเภอผู้เพียงแต่ให้ขอพรดังใจกลับไปหายจนด้วยความศรัทธาสาธุชนต่างมาพึ่งพิงยึดมั่นเชื่อถือทุกสิ่งเป็นจริงกำเนิดเกิดผลเคารพศรัทธาแห่บารรมีช่วยดลดวงอับอาภัพอับจนมาไหว้บนองค์หลวงพ่อเขียนตั้งจิตอธิษฐานบนบานสำลิดผลแน่นอนไหว้หลวงพ่อเขียนขอพรท่านผ่อนดับทุกข์ทางใจเครื่องรางของครังโด่งดังต่างยกนิ้วให้เป็นเจ้าคณะอำเภอผู้มีแต่ให้ขอพรดังใจกลับไปหายจนด้วยความศรัทธาสาธุชนต่างมาพึ่งพิงยึดมั่นเชื่อถือทุกสิ่งเป็นจริงกำเนิดเกิดผลเคารพศรัทธาแห่บารรมีช่วยดลดวงอับอาภัพอับจนมาไหว้บนองค์หลวงพ่อ